สดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเซ็กซ์โชว์บ๊ายบายวันนี้ค่ะรับคุณแล้วก็ต้องต้อนรับคุณแม่นะกลับมาทำงานวันแรกกับคุยเซ็กซ์โชว์ของเราได้ออกนอกบ้านดีใจดีใจ16วันเท่านั้นที่คุณลาคลอด16 17วันแล้วกลับมาทำงานแล้วกลับมาทำงานแล้วเป็น working woman นะดีว่ามีคนช่วยดูเยอะแล้วก็คุณพ่อเขาก็รับหน้าที่เต็ม 100% แต่ว่าก่อนหน้านี้นอนดูทีวีอยู่ที่บ้านเห็นข่าวไหมเห็นสิแล้วบอกว่าดูติดตามทุกสถานการณ์เลยเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยทุก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยลูกจะตื่นขึ้นมากินนมใช่ไหมก็ได้ติดตามข่าวสารซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่พูดถึงไม่ได้นะคะวันนี้ขออนุญาตย้อนพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะเป็นคนที่ติดตามข่าวดังนะเมื่อวันพระใหญ่ที่ผ่านมาที่เมืองโคราชนะ17ชั่วโมงอ่ะที่ตำรวจระดมไล่ล่าจากข้างหลังยิงผู้บังคับบัญชาแล้วก็แม่ยายของผู้บังคับบัญชาแล้วก็นายหน้าคาที่นะกอดยิงกาดไปถึงเจ้าหน้าที่ประชาชนถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่มากคุณตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสายสดๆนะคะกับพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญค่ะท่านเป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะจะมาสัมภาษณ์กันถึงเรื่องกรณีที่หลายคนยังมีความคับข้องใจในภารกิจบางอย่างอยู่แต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะที่แบบว่าปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีเพราะมันคือความหวาดผวาของคนในประเทศเราเลยก็ว่าได้ใช่ค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเลยที่ทำให้เหตุการณ์ผ่านพ้นไปได้นะคะครับค่ะท่านค่ะขออนุญาตถามคำถามแรกค่ะทำไมถึงใช้เวลาร่วม17ชั่วโมงด้วยกันนะคะตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างคะท่านคะคือหลังจากที่เราได้รับแจ้งตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านได้รับรายงานมาโดยตลอดนะครับทั้งทีมที่อยู่ในพื้นที่ก็ดีแล้วก็ทีมที่เฝ้าฟังทางกรุงเทพมหานครที่รับทราบเรื่องแล้วท่านก็กรุณาสั่งการให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ต้องทำคือการกันคนออกนะครับการจัดระเบียบผู้ที่อยู่ในพื้นที่รวมทั้งการตั้งวอลลุ่มขึ้นมาในบริเวณที่ใส่งานนะครับที่เห็นก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆกับเทอร์มินอล21ที่โคราชทั้งหมดนะครับถ้าเราดูจากหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่มีการยิงผู้เสียชีวิตจุดแรกนะครับมาจนถึงจุดที่มีการประกาศว่าเราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นภารกิจที่ดำเนินการแล้วนะครับก็ใช้เวลานานกว่า17ชั่วโมงแต่อย่าลืมว่าเป็นเวลา17ชั่วโมงที่ไม่สามารถพลาดได้แม้แต่วินาทีเดียวนับตั้งแต่วินาทีที่เราได้รับแจ้งว่ามีการยิงนะครับทหารแล้วก็ผู้หญิงเสียชีวิต2รายแรกหนีไปเอาปืนมาจากค่ายทหารนะครับหลบหนีมาเรื่อยจนมาเข้าห้างแล้วก็ยิงมาโดยตลอดทางนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอยากจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ทางเราก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้นะครับแม้ว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วจะมีความพยายามที่จะยิงสกัดนะครับจากเจ้าที่ตำรวจก็ดีเจ้าที่ทหารก็ดีนะครับหรือหน่วยร่วมปฏิบัติก็ดีทุกคนที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการครั้งนี้ต้องเป็นฮีโร่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะครับทั้งเจ้าที่ทหารก็ดีนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองภาคเอกชนภาครัฐต่างๆแล้วก็รวมถึงเจ้าที่ตำรวจทุกส่วนด้วยครับท่านขาขออนุญาตค่ะเห็นในคลิปอะค่ะมีการไปรับคุณแม่ของผู้ก่อเหตุเพื่อไปเกลี้ยกล่อมคนร้ายสุดท้ายเนี่ยตรงนั้นจริงๆเราได้ทำไหมคะเรามีการนำไปเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการเป็นขั้นตอนในแผนปฏิบัติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในรายละเอียดของการปฏิบัตินั้นในบางครั้งแล้วมันก็ไม่สามารถจะเดินตามตำราได้1-2-3 ปีนะครับเนื่องจากว่าเราต้องมีการเปิดสถานการณ์ในหลายส่วนก็คงจะไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่ามันเป็นบทเรียนที่เราได้รับมาโดยตลอดในหลายครั้งแต่ว่าบทเรียนคืออะไรครับบทเรียนก็คือว่าสิ่งใดที่เราพูดออกไปนะครับมันก็มักจะมีพฤติกรรมการเรียนแบบเกิดขึ้นเสมอๆครับไม่ว่าในเรื่องของการไปก่อเหตุรุนแรงก็ดีถึงแม้ว่าบางส่วนถึงแม้ท่านได้เห็นอยู่แล้วนะครับว่าหลังจากที่เกิดเหตุสดๆมาเมื่อวานที่เองก็มีอยู่ในหลายพื้นที่หลายคนเหมือนกันที่ไปโพสเฟซบุ๊กไปใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียไปบอกว่าเดี๋ยวจะมีการยิงที่นี่เกิดขึ้นที่แบบลักษณะแบบนี้อีกซึ่งก็มีการจับดำเนินคดีไปแล้วอย่างน้อย 4-5 รายนะครับก็เป็นคนที่เมาบ้างคนที่ขาดสติบ้างทำไปด้วยความคึกขนองบ้างซึ่งผมก็ได้ออกมาเตือนแล้วครับค่ะแสดงว่าเหตุการณ์เนี่ยก็คือว่าทางคุณแม่เนี่ยไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกับทางคนร้ายเลยใช่ไหมคะยังไม่ได้ยิงครับคือในเรื่องของการพูดคุยเรามีการพยายามติดต่อนะครับแต่ว่าในส่วนของแนวทางการปฏิบัตินั้น
อาจจะยังไม่ได้มีการเข้าไปติดต่อเพราะในระหว่างนั้นมีการประเมินสถานการณ์อยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารก็คงเป็นไปได้ช่องทางที่ลำบากเหมือนกันนะครับแล้วก็เราก็กำลังดำเนินการเพื่อจะพิสูจน์ทราบให้ได้ว่ามีจำนวนคนกี่คนที่อยู่ติดค้างผมก็อยากจะใช้เวทีนี้แล้วกันนะครับพูดว่าจริงๆแล้วผู้ที่อยู่ข้างในนั้นไม่ใช่ผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันอย่าไปเรียกเป็นตัวประกันนะครับเพราะว่าการว่าเป็นตัวประกันคือการที่เขาจับมาขังรวมกันอยู่ในห้องแล้วมีการต่อรองกันนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเป็นผู้ที่หนีตายนะครับพูดง่ายๆเลยหนีตายแล้วก็ไปหลบอยู่ตามห้องต่างๆหรือร้านต่างๆเพื่อที่จะรอเวลาหรือว่ารอให้เจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือออกมาปลอดภัยครับท่านขาจากเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญของบ้านเราคือน่ากลัวมากแล้วหลังจากนั้นก็มีคนโพสต์ทำนองนี้อีกหลายคนเลยว่าจะเรียนแบบทำให้ตอนนี้มีคนวิตกกังวลมากเลยว่าจะมีพฤติกรรมเรียนแบบออกมาเยอะไหมตอนนี้บอกตรงๆเลยว่าในฐานะประชาชนนะคะโอ้โหการเดินห้างนี่ถือเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าอันตรายอย่างยิ่งเลยค่ะท่านมันจะมีคนประเภทนี้ออกมาทำอะไรอย่างนี้อีกไหมคะถามในฐานะประชาชนที่เรากลัวเหลือเกินตอนนี้ค่ะท่านคะครับคือเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดซ้ำขึ้นอีกครับเพราะนั้นวิธีการที่เราต้องทำได้ก็คือเราต้องรู้จักรักษาตัวเองนะครับเราต้องเชื่อฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติด้วยนะครับการเดินห้างต่อไปแล้วก็ไม่อยากให้เกิดความตระหนกตระหนักแบบนั้นแต่อย่างน้อยก็ต้องมีทักษะในการสังเกตมีแนวทางในการป้องกันตัวหรือว่าแนวทางในการปฏิบัติหากเกิดเหตุลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมาได้อันดับแรกก็คือจะต้องไม่วิตกครับไม่แพนิคแล้วก็เชื่อฟังคำสั่งตามที่ทางเจ้าที่รปภ.ก็ดีหรือเจ้าที่ตำรวจหรือแม้แต่เจ้าที่ภาครัฐนะครับได้วางแนวทางเอาไว้ให้ก็จะสามารถช่วยได้แล้วก็ให้ติดตามแล้วก็แนะนำนะครับคำแนะนำจากทางภาครัฐอยู่ตลอดเวลาครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เห็นก็คือว่าผู้ที่ตั้งสติได้เท่านั้นถึงจะเป็นผู้ที่อยู่รอดได้นะครับทางเจ้าที่ทุกภาคส่วนที่เข้าไปร่วมปฏิบัติหน้าที่นั้นก็พยายามที่จะถ่ายทอดนะครับผ่านช่องทางต่างๆก็ต้องฝากด้วยว่าคนที่เป็นสื่อนะครับก็ไม่ได้บอกสื่อใดสื่อหนึ่งแต่ว่าในการพยายามที่จะแสดงความพยายามจะรายงานเหตุการณ์สดๆในส่วนของการวางกำลังของเจ้าที่นั้นเป็นอุปสรรคกับการทำงานของเราอยู่แล้วครับค่ะคือเหตุการณ์ที่มันสะเทือนใจคนทั้งประเทศอย่างเงี้ยท่านคิดว่าท่านมีแผนรับมืออย่างไรเพื่อที่จะให้ประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยสบายใจขึ้นมากขึ้นค่ะครับในเรื่องของการคัดกรองบุคคลที่จะเข้าบริเวณห้างนะครับคือต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติหมายความว่าในแต่ละห้างสินค้าก็ดีก็จะมีเจ้าที่รปภ.ทำงานร่วมกับเจ้าที่ตำรวจนะครับหรือเจ้าที่ภาครัฐส่วนอื่นอยู่แล้วที่มาร่วมปฏิบัติงานในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีการคัดกรองไม่ให้มีการนำอาวุธเข้ามานะครับนอกจากนี้แล้วในส่วนของการคัดกรองแล้วการที่มีแผนเผชิญเหตุที่ดีการฝึกซ้อมอยู่เสมอนะครับและการที่เขาเรียกว่าการซ้อมให้เสมอจริงเวลาปฏิบัติจริงๆให้เหมือนการซักซ้อมตัวเองถือว่าเป็นความสำคัญนะครับเราก็ต้องให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ร่วมมือร่วมใจในการที่จะฝึกซ้อมทำให้เกิดความพร้อมเพรียงกันด้วยในลักษณะแบบนี้นะครับท่านคะสมมติว่าตอนนี้คนดูอยู่และแบบบางคนอาจจะมีอยากมีพฤติกรรมเลียนแบบอะไรแบบนี้ท่านอยากฝากอะไรถึงคนเหล่านั้นบ้างคะท่านผมว่ามันไม่ใช่สิ่งที่มันฉลาดเลยนะครับก็พฤติกรรมเลียนแบบเราควรจะเลียนแบบคนที่เป็นฮีโร่แล้วคนที่เป็นสุภาพบุรุษนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าคนที่คิดจะเลียนแบบหรือแม้แต่กระทั่งคนที่ไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียนะครับว่าหลังจากที่มีการจับคนร้ายได้แล้วและมีการไปชื่นชมว่าต่อไปถ้าเป็นเขาก็จะไปทำที่นู่นที่นี่อีกเราไม่ได้ดูคนที่เล่นเกมเป็นการเล่นเกมนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าติดเกมมากเกินไปหรือเปล่านะครับหรือมีอคติกับการทำงานของเจ้าที่ของรัฐตรงนี้ก็ถือว่าก็คงต้องไปดูเองว่าเหมาะหรือไม่เหมาะนะค่ะพฤติกรรมเช่นนี้ไม่ใช่ฮีโร่นะคะฮีโร่ตัวจริงคือท่านผู้ปฏิบัติงานและคนประสานงานทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นนะคะค่ะครับถูกต้องครับอยากจะฝากไว้เลยนะครับว่าคนที่ควรได้รับคำชมนะครับก็คือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงานทุกนายเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ทหารเจ้าที่ฝ่ายปกครองนะครับภาคเอกชนต่างๆเจ้าที่แพทย์พยาบาลหน่วยร่วมปฏิบัติอาสาสมัครทุกคนนะครับคนเหล่านี้ต่างหากเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเป็นปัจจัยที่ทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จในครั้งนี้ได้ครับค่ะค่ะต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะสำหรับข้อมูลดีๆนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับ
เจ้าพนักงานทุกฝ่ายเลยนะคะขอบพระคุณมากขอบพระคุณท่านค่ะแล้วก็ทางเราคุยแซ่บโชว์เองเนี่ยนะคะต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตแล้วก็กับครอบครัวที่เกิดเหตุด้วยนะคะถูกต้องค่ะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนในเรื่องของการกราดยิงนะคะก็หวังว่าจะเป็นกรณีสุดท้ายด้วยนะคะขอบคุณคลิปข่าวจากช่องวัน31ด้วยค่ะเอาล่ะคุณผู้โอ้ยคุณผู้ชมคะกำลังดูสนุกเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากดูอะไรสนุกๆแบบนี้นะคะกดที่นี่เลยค่ะ Subscribe Orange Mama ค่ะ